ก็ผ่อนเบาบ้างเรื่อง LTV เอกชนเองนะครับทั้งสามสมาคมทั้งผู้ประกอบการต่างๆเองก็มีการประเมินตนเองในการออกมาจัดแคมเปญกระตุ้นให้เกิดยอดขายนะครับจากผู้ผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจในขณะที่สถาบันการเงินเองก็ออกมาปล่อยสินเชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นผมก็คิดว่ามาตรการทางการเงินที่จะออกจากนี้ไปนะครับตั้งแต่มกรามาแล้วเนี่ยแล้วก็กุมภาพันธ์ต่อไปน่าจะมีมาตรการมากขึ้นจากฝ่ายสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์เพื่อกระตุ้นการซื้อนะครับทั้งผู้ประกอบการเองก็พยายามจับแคมเปญพยายามปรับตัวนะครับการที่จะเปิดโครงการก็อาจจะมีการชะลอลงบ้างบางส่วนมีการดูความเป็นไปได้ในการเปิดโครงการมากขึ้นในขณะที่บางบริษัทก็ยังเปิดต่อเนื่องได้อย่างเรา MC เราเปิดต่อเนื่องเพราะว่าเรายังเปิดแนวราบเยอะปี63เองก็มีการคาดว่าจะเปิดประมาณ5โครงการมูลค่า 3,600 ล้านนะครับเป็นแนวราบทั้งหมดทีนี้การแข่งขันในปี2563นะครับ MC กรุ๊ปเรามีกลยุทธ์อย่างไรในเชิงธุรกิจและในเชิงโครงการนะครับเรามีอยู่3กลยุทธ์นี่ครับ1ก็คือตัว product กลยุทธ์ product หรือ product strategy นะครับจากช่วง20กว่าปีนะครับที่เราใช้สโลแกนรู้จักบ้านรู้ใจคุณผู้จัดบ้านก็คือ Home Expert ความเชี่ยวชาญด้านบ้านเป็นตัวโปรดักต์ผู้ใจคุณคือโฟกัสที่ลูกค้า Living Care สนใจใส่ใจเรื่องลูกค้านะครับกลยุทธ์เรื่องบ้านหมายถึงการที่เราบอกว่าสินค้าที่เราจะลอนช์ในปีนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่โดนใจผู้บริโภคนะครับปีนี้เราเปิดสินค้าที่เป็นสินค้าระดับกลางประมาณ2ล้านน่ารักก็ส่วนใหญ่มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์สินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็น affordable เป็น eco product เป็นสินค้าที่ต้องคุ้มค่านะครับต้องประหยัดต้อง low fat low fat คืออย่างไรครับไขมันต่ำเกิดประโยชน์สูงต้องดูเรื่องต้นทุนต้องดูเรื่องผู้ที่ซื้อจะต้องได้ความคุ้มค่าลงไปซึ่งเกิดจากการที่เราทำแนวล่ามาตลอด20กว่าปี26ปีนะครับ MC เป็นบริษัทที่จด Certified ISO 9100แรกของไทยในมาตรฐานเราเก็บข้อมูลมาตลอดทุกปีผ่านระบบ ISO เรื่องทั้งลูกค้าที่มาดูหวังซื้อลูกบ้านที่ซื้อไปแล้วแล้วก็ลูกค้าลูกบ้านที่ดูอยู่อาศัยหลังการขายเราเก็บข้อมูลทุกปีก็นำข้อมูลเหล่านี้ที่เป็น Insight เข้ามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการพัฒนาโปรดักต์เรานะครับปก2เราเก็บข้อมูลมาเราจะรู้ว่าลูกค้าเองมีความสนใจมากขึ้นในส่วนใดน้อยลงในส่วนใดในเรื่องของโปรดักต์นะครับเพราะงั้นสินค้าที่เป็นสินค้าสำหรับลูกค้าครอบครัวที่ไม่ใหญ่นะครับสมาชิก2คน3คนถึง4คนเราเรียกว่า OJ นะครับ A แล้วก็เราสามตัวนะครับ JEN เดี๋ยวอาจจะมีโลโก้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ MC ทำมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วสินค้าที่เป็น OJ คือดูแลตั้งแต่เด็กเป็นถึงผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับดูแลผู้ที่เป็นพ่อคุณแม่นะครับเข้ามาอยู่ในโครงการเดียวกันเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันรวมไปถึงการศึกษาจากลูกค้าย้อนกลับไปที่ลูกบ้านเก่าด้วยนะครับว่าบ้านเก่าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วบ้านเดิมลูกบ้านเรานะครับจะสามารถแอดออนโปรดักต์หรือเซอร์วิสอะไรเข้าไปได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวเรื่องของโปรดักต์สเปเชียลิตี้